กลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างครับตอนนี้นะครับจะมีการปรับอันดับครับเรื่องของการยากง่ายในการทำธุรกิจก็หวังว่าบ้านเราอันดับจะดีขึ้นแล้วก็เป็นการลงทุนฮะเร่งลงทุนในช่วงนี้รับกับเงินบาทที่แข็งค่าด้วยครับเป็นจังหวะที่น่าลงทุนทีเดียวโดยตอนนี้นะครับก็มีการลุ้นกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณอุตมะสาวนายนก็บอกว่าจะมีการปรับอันดับมีการพิจารณาอันดับใหม่ครับมีการประชุมติดตามเรื่องผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ Ease of Doing Business นะครับวันที่30ตุลาคมก็จะประกาศแล้วก็บอกว่าการจัดอันดับปีนี้ครับเราน่าจะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับที่27ซึ่งถ้าเกิดว่าดูเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยมี2ประเทศครับที่นำเราก็คือสิงคโปร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องสืบเพราะเขาอันดับ1ของโลกเลยส่วนประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่10กว่านะครับแล้วก็อยู่ในอันดับ2ของอาเซียนรองมาก็เป็นประเทศไทยครับอันดับ3ของอาเซียนแล้วก็27ของโลกแต่คุณอุตมะก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยดูแล้วไทยน่าจะได้รับพิจารณาปรับอันดับเพิ่มขึ้นแน่ๆฮะซึ่งจากการประชุมเขาบอกว่าไทยเนี่ยเราชัดเจนหลายเรื่องแล้วก็น่าจะส่งผลดีกับอันดับของเราโดยเฉพาะเรื่องที่น่าจะได้คะแนนค่อนข้างมากเช่นการลดค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าอันนี้ทำได้ดีครับไทยก็อยู่อันดับที่6ของโลกด้วยนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินกับกรมที่ดินที่ครอบคลุมเชื่อมโยงกว่า400สาขาทั่วประเทศลดขั้นตอนเรียกเอกสารรวมทั้งกระบวนการทางศุลกากรครับมีการใช้ระบบ pre-arrival processing เต็มรูปแบบจากปีก่อนที่เป็นแค่ช่วงนำร่องนะครับแล้วก็กระบวนการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรที่ก็ทำมาหลายเรื่องส่วนรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับก็บอกว่าสิ่งที่ไทยต้องเร่งทำก็คือสร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่กลไกที่สำคัญมากซึ่งการจะปรับลดหรือไม่ลดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องดูให้ดีส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพิ่มขึ้นก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างฮะมาจากที่ประเทศไทยเนี่ยลงทุนน้อยเกินไปดังนั้นค่าเงินบาทแข็งแบบนี้ถือโอกาสเอาจังหวะนี้แหละครับเร่งลงทุนเพื่ออนาคตแล้วก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงไปได้ครับคือค่าเงินบาทแข็งนะครับเวลาจะซื้อเครื่องจักรซื้ออุปกรณ์มาจากต่างประเทศเราก็จะได้ต้นทุนที่ถูกลงด้วยแล้วพอซื้อของมาจากต่างประเทศต้องมีการแลกเป็นเงินสกุลอื่นก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอีกทางนึงด้วยนะครับ